สวัสดีค่ะนางสาวอริอ้อยหอมประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณทางท่านยุทธภูมินามวงศ์นะคะที่ให้โอกาสกับกองทุนพัฒนาสตรีจังหวัดพะเยานะคะในการมาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่นโยบายของรัฐบาลได้มีนโยบายในการตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้กับสมาชิกสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปมาเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยการจัดตั้งกองทุนให้กับสตรีทุกจังหวัดโดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดละ100ล้านบาทนะคะซึ่งจังหวัดพะเยาเราเป็นกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดที่เล็กค่ะซึ่งมีประชากรไม่ถึง 600,000 คนนะคะก็เลยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลเป็นจำนวนเงิน70ล้านซึ่งเงิน70ล้านตอนนี้เนี่ยแบ่งสัดส่วนเป็น2สัดส่วนคือ 80% เนี่ยให้เป็นกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพของสตรีของสมาชิกสตรีทั้งหมด 20% เนี่ยเป็นเงินหมุนเป็นเงินอุดหนุนให้กับสมาชิกกองทุนในการพัฒนาศักยภาพและเป็นการช่วยเหลือเยียวยาของกลุ่มสตรีที่เป็นสมาชิกอีก 3% ในส่วนของ 20% คือเงินบริหารจัดการของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดทุกจังหวัดค่ะซึ่งขณะนี้จังหวัดพะเยาเราเองเนี่ยตั้งแต่ดำเนินงานมาเนี่ยมีการพิจารณาอนุมัติโครงการให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั่วทั้ง9อำเภอแล้วณวันนี้นะคะซึ่งวันนี้ได้มีการประชุมพิจารณาโครงการไปอยู่179โครงการนะคะเป็นเงินอยู่6ล้านกว่าบาทซึ่งรวมทั้งหมดตอนนี้จังหวัดพะเยาเราได้อนุมัติไปแล้ว 1,300 กับอีก42โครงการเป็นเงินอยู่43ล้าน250,000 6,900 บาทนะคะซึ่งทั้ง9อำเภอเนี่ยถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากนะคะตอนนี้เนี่ยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรามีเงินเหลืออยู่ประมาณ12ล้านบาทค่ะถ้าสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีแต่ละอำเภอในหมู่บ้านที่มีการรวมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปในการประกอบอาชีพที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นเลยนะคะให้รวมกันมาเสนอโครงการนะคะเสนอแบบโครงการได้ที่ประธานหรือว่ากองตัวแทนของกองทุนของท่านทุกหมู่บ้านได้นะคะแล้วประสานทางประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกตำบลได้นะคะในการยื่นเสนอแบบโครงการตอนนี้มีเงินเหลืออยู่ที่จะให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มอาชีพอยู่ประมาณ12กว่าล้านค่ะขอได้รับความขอบพระคุณทางท่านหัวหน้ายุทธภูมินามวงศ์เป็นอย่างสูงค่ะจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพะเยาค่ะสวัสดีค่ะ